นขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไทยเก๊กออกมาติดตามกันที่ข่าวนี้ค่ะสองคนดังสถานพิภพจับมือกันรวมเปิดตำนักฝึกไทยเก๊กที่เมืองจีนค่ะคนดังคนแรกคือแจ็คหม่าหรือหม่าอุ๋นผู้ก่อตั้งกิจการค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกคืออาลีบาบากรุ๊ปได้ลงตำแหน่ง CEO เพื่อหันมาอุทิศตัวแก่การศึกษาและสิ่งแวดล้อมส่วนคนที่สองก็คือซูเปอร์สตาร์หนุ่มใหญ่เจ็ดลี่ผู้โด่งดังจากผลงานการแสดงในภาพยนตร์กังฟูอย่างฮีโร่และเดอะมัมมี่3จับมือเปิดตำหนักสอนวิชามวยไทยเก๊กรวมกันเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแจ็คหม่าชื่นชอบไทยเก๊กเป็นชีวิตจิตใจและยังใส่ความเชื่อมโยงของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบจีนในยุทธศาสตร์ธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรโดยเขากล่าวว่าจากนี้ไปมวยไทยเก๊กจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาและไทยเก๊กจะมีส่วนซอยให้ชาวจีนเข้าใจชีวิตได้หลายขึ้นทำงานได้ดีขึ้นและต่อสู้อย่างมีความสุขโดยสำนักฝึกมวยไทยเก๊กที่2คนดังระดับอินเตอร์รวมมือกันเปิดขึ้นจะอยู่ที่จังหวัดหังโจวมณฑลเจ๋อเจียงและจะเปิดให้บริการอย่างสาธารณะยังเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน